สำหรับวันนี้ก็คือว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่นะครับครูก็เลยอยากจะให้แต่ละพรรคนะครับพรุ่งนี้แต่ละพรรคแต่ละทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งไว้นะครับหาเสียงให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับเชิญครับนักเรียนวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะแคนดี้
ี๋ยวพวกเราพากันแยกกันไปแจกไอติมกันนะว่าพรรคที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนในปีต่อไปได้แก่พรรคไวทีนใส่ใจโรงเรียนครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเย้เย้ในวัยนี้ต้องใช้ในเด็กทำไมง้อเรายังไม่ชินได้เชื่อ
tell you